วงของการเอามาดำเนินชีวิตมากกว่าค่ะก็จะแยกเป็นประชาชนทั่วไปแยกเป็นกลุ่มเกษตรกรแยกเป็นการค้าและบริการอุตสาหกรรมว่าเราสามารถเอาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการยังไงได้บ้างถ้ากรณีการเอาปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับการมีชีวิตประจำวันใช่ไงอย่างเช่นรู้จักประหยัดอดออมไม่ฟุ่มเฟือยดำรงชีวิตอยู่แบบพอดีนะคะสุจริตถูกต้องไม่แก่งแย่งผลประโยชน์กันไม่แข่งขันค้าขายขยันแล้วก็รู้จักเพิ่มพูนประสบการณ์ตัวเองอันนี้คือถ้าเรามองมาใช้กับตัวเองทั่วไปเฉยๆเอาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นะคะแต่จุดเริ่มต้นจริงๆก็คือคิดไม่ได้คิดเป็นว่าตัวเองต้องทำอะไรมีหน้าที่อะไรส่วนถ้าในมุมของเกษตรกรเอาหลักปรัชญามาทำอะไรได้บ้างก็คือออฟทฤษฎีใหม่มาเลยค่ะมาบริหารจัดการด้านการทำเกษตรของตัวเองตามสเต็ปของทฤษฎีใหม่คือ2-3-4เน้นผลิตเพื่อบริโภคก่อนพอเรามีเหลือเราค่อยกระจายสินค้าออกจำหน่ายนะคะจำหน่ายนี่อาจจะเริ่มต้นจากกลุ่มเล็กๆในหมู่บ้านชุมชนก่อนพอในขั้นที่3ขั้นที่เรามีการลงทุนร่วมกับองค์กรข้างนอกเพื่อขยายสินค้าของเราให้เข้มแข็งและกระจายตัวมากขึ้นนะคะก็คือมีองค์กรภายนอกเข้ามาให้ความร่วมมือเนี่ยจากรูปนี้ช่วงที่ต้องขั้นหนึ่งในนี้ขั้น2ขั้น3ถ้าในเชิงเกษตรกรเอาหลักปรัชญาทฤษฎีใหม่ใช้เลยนะคะแต่พอในภาคอุตสาหกรรมและการค้าสามารถเอาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้ไงอย่างเช่นผู้ประกอบการควรมองให้ไกลข้อนี้แสดงถึงการมีภูมิคุ้มกันเนี่ยสามสไลด์นี้มันมีข้อสองแต่มันจะถามเชิงวิเคราะห์มีแต่ว่าหนูต้องจำความหมายดีๆนะคะผู้ประกอบการไม่ควรเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นไม่ควรนึกถึงกำไรมากเกินไปอันนี้ก็ได้นะจะต่างพอเพียงหรือมีการติดตามข่าวสารสถานการณ์เพื่อเราปรับตัวได้อันนี้ก็คือการมีภูมิคุ้มกันนะคะหรืออย่างเช่นมีทักษะในการทำงานแสดงว่ามีความรู้นะคะแล้วก็เน้นพัฒนาค่อยเป็นค่อยไปอันนี้แสดงถึงการพอประมาณทางเศรษฐกิจส่วนการมีคุณธรรมและจริยธรรมก็อยู่ในปัจจัยของ4มิติ3หลักการ2เงื่อนไข4มิติคุณไม่ถามแล้วนะว่าเศรษฐกิจพอเพียงมีกี่หลักการเลย4 สัมปทาน